สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมหาชนแห่ชมตะเคียนทองยักษ์เมื่อวันที่26กรกฎาคม2563มีรายงานบรรยากาศที่วัดวังใหญ่บ้านวังใหญ่หมู่12ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์มีประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดต่างเดินทางมาชมบารมีแม่ย่าตะเคียนทองกันอย่างคึกคักโดยคณะกรรมการได้จัดจุดคัดกรองพร้อมทั้งทำการสแกน QR code ไทยชนะไว้ตรงบริเวณทางเข้าออกพร้อมกำชับให้ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ต้องสวมใส่แมสทุกคนจึงจะเข้ามาได้โดยชาวบ้านคนหนึ่งที่เดินทางมาเล่าว่าตนเห็นว่าเป็นวันหยุดยาวเลยเชิญชวนครอบครัวมาชมบารมีอย่างใกล้ชิดเพราะเห็นจากข่าวแล้วต้นใหญ่มากจึงอยากจะมาดูด้วยตาของตนเองเพื่อเป็นบุญตาสักครั้งเพราะว่าไม่เคยเห็นต้นตะเคียนต้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมาถึงที่วัดตกใจมากเพราะมีคนเดินทางมาชมบารมีมากมายโดยทางวัดได้เตรียมมาตรการคัดกรองไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีแผงลอตเตอรี่มาตั้งขายเป็นจำนวนมากด้วยส่วนเลขที่ประชาชนส่องมาได้จากต้นตะเคียนคือเลข911-480-916-779-174และ064ซึ่งพบว่าเลขดังกล่าวถูกกว้านซื้อไปหมดแล้วจึงทำให้คนที่หาซื้อได้กลุ่มนี้ต้องผิดหวังกันไปตามๆกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ